หลังจากไม่ได้ทำคลิป After Trip กันมานานมากๆนะครับวันนี้ในวันที่เราล็อกดาวน์กันเนี่ยโพจะคิดถึงการเดินทางออกไปพบปะผู้คนมากเลยนะครับวันนี้เราก็เลยจะขอกลับมาทำคลิปขึ้นเหนือล่องใต้ของเรากันต่อให้จบสักทีนะครับไม่ได้ออกไปในนานๆเนี่ยได้มาดูฟุตเทจเก่าๆที่เราออกไปเที่ยวโน่นนี่ก็หวังว่าจะเยียวยาพอให้หายคิดถึงการไปเที่ยวข้างนอกได้บ้างนะครับท่านผู้เกียรติครับเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านขณะนี้พนักงานต้อนรับกำลังสาธิตวิธีการใช้อุปกรณ์ต่างๆเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขอความกรุณาทุกท่านให้ความสนใจขณะที่พนักงานต้อนรับกำลังสาธิตวิธีการใช้ครับหลังจากเหน็ดเหนื่อยดำน้ำกันมาตลอดทั้ง3วันแล้วนะครับเราก็เลยขอสัมผัสพื้นดินกันบ้างครับที่โซนชิโนโปรตุกีสครับโซนเมืองเก่าๆสไตล์แบบยุโรปปนๆจีนกันนะครับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของที่ภูเก็ตเลยครับใครมาที่นี่นะครับก็ไม่ควรพลาดเช็คอินคาเฟ่สักร้านนะครับซึ่งมีโคตรเยอะเลยครับทุกคนลองเลือกกันได้เลยนะครับวันนี้เรามาเลือกแวะกันที่ร้านแคมปัสคอฟฟี่โรสเตอร์นะครับที่เราเลือกร้านนี้เนี่ยก็เพราะว่าเราจะหาเมล็ดกาแฟไปเติมเสบียงที่ร่อยหล่อไปแล้วด้วยนะครับเพราะร้านนี้เนี่ยเป็นโรงคั่วกาแฟด้วยครับคืออะไรไม่รู้มะพร้าวมะพร้าวคั่วมันคนละสไตล์กับที่เชียงใหม่อันนี้เป็นแบบไม่ได้มันมากเพราะตอนเชียงใหม่มันจะแบบมันๆอันนี้น่าจะแบบแหลมๆอย่างที่ผมบอกนะครับว่าร้านนี้เป็นโรงคั่วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าติดใจเมล็ดกาแฟตัวไหนก็โดนกลับบ้านกันได้ครับมีออริจินให้เลือกหลากหลายมากๆนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราเลือกกันเป็นโอเชียนเบลนด์ครับเป็นเบลนด์ซิกเนเจอร์ของร้านไว้ไปชิมตอนไปถึงโรงแรมกันนะครับบรรยากาศในชิโนโปรตุกีสเนี่ยถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนไปสักหน่อยนะครับแต่เมืองก็น่าอยู่น่าเดินมากๆครับตึกสวยถนนเรียบๆฟุตบาทดีๆจริงๆแล้วคนไทยก็ต้องการอะไรแค่นี้แหละครับถ้ามันเป็นแบบนี้ได้ทุกที่มันก็ดีสินะครับอันนี้คือร้านขนมภูเก็ตแท้ๆเลยนะครับของแท้ต้องมาชิมที่ภูเก็ตเท่านั้นนะครับมันมีชื่อว่าอาโป้งครับรสชาติหวานมันมะพร้าวครับและเท็กเจอร์เนี่ยก็จะแบบกรอบๆนะครับอร่อยมากเลยนะครับใครแวะมาแถวนี้เนี่ยก็ลองซื้อไปทานเล่นกันได้นะครับผมอันแน่ร้านกาแฟอีกแล้วนะครับมาทั้งทีมันต้องลองให้ครบนะครับสามารถเช็คอินได้สักร้าน2ร้านแล้วนะร้านถัดไปนะครับมีชื่อว่าร้านหนังสือ2521ครับก็เป็นร้านตกแต่งเหมือนห้องสมุดครับมีเชลฟ์ให้นั่งจิบกาแฟชิลๆถ่ายรูปสวยๆกันได้นะครับในร้านเนี่ยก็มีความเข้ากับเมืองเก่าของภูเก็ตได้ดีเลยนะครับขนาดร้านไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่เผื่อใครคิดถึงบรรยากาศร้านน้ำชาเก่าๆเนี่ยที่นี่ต้องบอกเลยว่าแนะนำครับเดินเล่นไปมาเริ่มร้อนนะครับแล้วก็หมดเวลากันแล้วด้วยนะครับกลับโรงแรมกันดีกว่าครับสำหรับที่นี่นะครับแนะนำถ้าใครไม่คล่องทางวันเวย์ของเมืองเลยเนี่ยมาจอดรถที่วัดมงคลนิมิตได้นะครับเสียค่าจอดรถไม่กี่บาทครับก็สามารถเดินเท้าเข้าไปในชิโนโปรตุกีสได้ไม่ไกลเลยครับก่อนจะออกจากย่านนี้นะครับแนะนำร้านของฝากแม่กุ๋ยครับที่ผมไปกี่ทีนะครับก็ต้องแวะทุกทีครับแวะซื้อน้ำพริกกุ้งเสียบที่ร้านนี้นะครับที่เอกลักษณ์ของที่นี่เนี่ยก็คือว่าจะมีมะนาวมัดเป็นจุกแถมมา1ลูกทุกกระปุกนะครับก็เป็นของฝากเก๋ๆไปฝากคนที่บ้านกันได้นะครับถัดไปนี่ก็ขอเรียกว่าทีเด็ดของคลิปนี้เลยครับเรียกว่าเป็นไฮไลท์จริงๆนะเป็นร้านที่ชื่อว่าร้านมะยมครับอยู่แถว4แยกสักที่นึงอ่ะผมก็จำไม่ค่อยได้นะจอดรถอาจจะต้องระวังกันนิดนึงนะครับเพราะว่ามันอาจจะเลยได้นะครับสารภาพตามตรงครับว่าเรามาที่นี่เนี่ยตามพี่มิ้นไอโรมอโลนครับแต่ผมขอคอนเฟิร์มอีกเสียงนะว่าที่นี่อาหารอร่อยมากๆมากๆทั้งหมูฮ้องนะครับปลาราดพริกนี่ทีเด็ดเลยนะครับสามารถไม่ได้เปื่อยมากอันนี้ร้อนไหมร้อนเออของมันร้อนปลาหอมหนังปลาหอมกับน้ำพริกน้ำพริกอะไรนะน้ำชุบยำน้ำพริกกุ้งสดใช่มันแบบเหมือนมีกะทิอ่ะเดี๋ยวเปรี้ยวกินแบบสดชื่นอ่ะกะปิกะปิใช่ได้กินใครชอบกินผักกะลาสมันมันคือของน้ำปลาแดงแหละแต่ว่าผัดกะปิแล้วก็เป็นแบบหอมหอมเอยอ่ะหอมกุ้งอ่ะ
ร้านนี้ไม่อร่อยบอกร้านนี้ไม่อร่อยยังไม่กินกินเฉยเฉยธรรมดามากดูดิธรรมดามากปะเนี่ยใบอะไรก็ไม่รู้เนี่ยออกมาเฉยไม่ต้องมากินตามกันนะทานข้าวกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็เก็บกระเป๋าเตรียมพักผ่อนแบบยาวๆกันที่โรงแรมกันได้แล้วครับวันนี้เราเลือกไปที่โรงแรมเลอเมริเดียนนะครับต้องบอกว่าโรงแรมนี้เนี่ยตั้งอยู่ในจังหวัดพังงานะครับก็ขับรถออกจากในเมืองภูเก็ตสักหน่อยนะครับห้องที่เราเลือกเนี่ยเป็นไซส์ดีลักซ์นะครับพูลแอคเซสครับมันดีมากๆเลยคุณก็คือว่าเราสามารถที่จะเดินเข้าสระน้ำจากห้องของเราได้เลยนะครับโดยสระน้ำหน้าห้องของเราเนี่ยมันสามารถว่ายต่อไปที่สระน้ำใหญ่ตรงกลางได้ด้วยนะครับและห้องก็กว้างขวางครับสิ่งอำนวยความสะดวกในครบเรื่องเลยครับโดยเฉพาะไอ้อ่างอาบน้ำเนี่ยต้องบอกว่าใหญ่มากนะครับถึงเวลาได้เอากาแฟที่จากร้านแคมปัสที่เราซื้อมาเมื่อกี้มาชิมกันได้แล้วนะครับเราก็มาถึงโรงแรมกันช่วงบ่ายคล้อยนะครับใกล้พระอาทิตย์ตกดินกันแล้วครับบรรยากาศตอนนั้นนะครับผู้คนก็ออกมาดูวิวกันครับผมว่าจุดเด่นของที่นี่เนี่ยก็คือหาดพังงาครับมันจะเป็นหาดที่หันหน้าหาพระอาทิตย์ตกดินเสมอครับเราจะได้เห็นวิวพระอาทิตย์ตกดินนะครับบนน้ำทะเลสุดลูกหูลูกตากันเลยครับเป็นฟ้าพระอาทิตย์ตกดินที่สวยติดท็อป10ในชีวิตของผมเลยนะครับที่นี่ได้กินหมูทอดที่ลอยมาไหมหลังจากเหนื่อยเดินทางในเมืองมาทั้งวันนะครับปิดท้ายโปรแกรมครับมันก็ต้องปิดด้วยเรื่องของกินอีกครั้งนะครับบุฟเฟ่ของทางโรงแรมเนี่ยก็ต้องบอกว่าแต่ละวันเนี่ยก็จะมีเมนูที่แตกต่างกันออกไปนะครับสำหรับวันที่เราไปเนี่ยก็เป็นอาหารพื้นเมืองของภูเก็ตครับหมูฮ้องมาอีกแล้วนะครับวันนี้พี่จะทานหมูฮ้องตั้งแต่เช้ายันเย็นนะครับในห้องอาหารเนี่ยก็มีความหลากหลายให้เลือกเยอะมากๆนะครับรสชาติก็อร่อยไม่แพ้อาหารข้างนอกเลยนะครับใครมาที่นี่ก็ลองดูสักครั้งนะครับมาตามรอยกันได้นะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นวันที่เราได้ตัวแห้งๆนะครับไม่ได้ดำน้ำตัวดำเป็นเหมี่ยงเหมือนวันแรกๆนะครับเป็นวันแรกครับตั้งแต่ที่ลงใต้ลงมาแล้วเราก็ตัวแห้งกันตลอดทั้งวันนะครับก็ได้เดินเที่ยวบนดินกันจนเหนื่อยเลยครับก่อนจะไปทานอาหารอร่อยๆนะครับที่ร้านต้นมะยมนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าต้องแนะนำจริงๆนะใครมาภูเก็ตนะห้ามพลาดจริงๆถ้าผมมีโอกาสได้ไปซ้ำเนี่ยผมจะไปซ้ำที่ร้านต้นมะยมแน่นอนครับจบท้ายด้วยโรงแรมดีๆนะครับพักผ่อนชิลๆสบายๆกันครับที่โรงแรมเลอเมริเดียนนะครับบรรยากาศดีๆที่โรงแรมก็ช่วยให้เราผ่อนคลายจากการเหน็ดเหนื่อยที่เราท่องเที่ยวมาทั้งวันได้นะครับก็หวังว่าร้านรูนต่างๆที่เราได้เคยไปใช้บริการเนี่ยในระหว่างที่ล็อกดาวน์กันอยู่เนี่ยนะครับยังไม่ล้มหายตายจากไปจากสถานการณ์โควิดแบบนี้นะครับเรา After Taste ขอส่งกำลังใจให้เจ้าของกิจการทุกท่านสู้ๆครับรอดพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันครับเมื่อฟ้าเปิดอีกครั้งนะครับเราจะกลับไปพบทุกคนอีกแน่นอนครับหวังว่าคลิปของเราเนี่ยจะช่วยเยียวยาขอให้หายคิดถึงการท่องเที่ยวของไทยได้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับยังไงฝากคอนเทนต์กาแฟและเรื่องอื่นๆจากเพจของเราด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ